าวต่างประเทศกับคุณสุทธิดาเกียรติวิทย์กับบรรยากาศการหาเรือร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกับจีนคุณสุทธิดาคะใช่ค่ะในช่วงเวลาที่ทั้งสองประเทศนี้เนี่ยมีปัญหาขัดแย้งกับสหรัฐอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะมาเจอกันได้จังหวะจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันนะคะไปเริ่มต้นกันที่กรุงปักกิ่งกันก่อนนะคะจาวาซารีฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็เดินทางไปเยือนจีนนะคะแล้วก็ได้พบปะกับนายหวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในวันนี้ซึ่งการพบกันในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ทั้งอิหร่านกับจีนกำลังมีปัญหากับสหรัฐอเมริกาอยู่นะคะสำหรับอิหร่านเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับสหรัฐมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเรารายงานมาหลายวันแล้วนะคะหลังจากที่สหรัฐประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทางกรุงเตหะรานทำไว้กับกรุงวอชิงตันตั้งแต่ปี2558พร้อมกับประกาศด้วยว่าจะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านก็เลยทำให้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตอลาอาลีคาเมนีระบุค่ะว่าสหรัฐกำลังหาข้ออ้างในการดำเนินปฏิบัติการทางทหารและอิหร่านจะไม่เปิดการเจรจากับสหรัฐด้วยถ้าเกิดว่าสหรัฐยังไม่ลดท่าทีที่ก้าวร้าวส่วนฝั่งของจีนนะคะก็กำลังมีปัญหาด้านการค้ากับสหรัฐจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้าตั้งกำแพงภาษีต่อสินค้าจีนแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือสหรัฐกล่าวหาจีนว่าละเมิดข้อตกลงคว่ำบาตรอิหร่านจากการที่จีนเพิ่มการสั่งซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยเรือบรรทุกน้ำมันจากอิหร่านเดินทางมายังเมืองท่าโจชานของจีนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกรุงทางการกรุงปักกิ่งก็ไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าจีนสั่งซื้อน้ำมันจากอิหร่านอย่างถูกต้องและไม่มีการละเมิดข้อตกลงคว่ำบาตรจากปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกับอิหร่านต้องพบปะกันโดยตรงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศควบคู่ไปกับการพลิกฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ค่ะและไปติดตามดูเรื่องน่ายินดีที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันนะคะซึ่งถือว่าเป็นชาติแรกของเอเชียที่ได้ผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ก็เลยเป็นชาติแรกของเอเชียในการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวค่ะสร้างความปลาบลื้มยินดีให้กับกลุ่ม LGBT หลายพันคนที่มารอฟังผลอยู่หน้ารัฐสภานะคะโดยสมาชิกในรัฐบาลที่ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือ DPP ซึ่งผ่านมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง66ต่อ27เสียงโดยร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีค่ะเมื่อประธานาธิบดีลงนามเป็นกฎหมายแต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมสิทธิ์ด้านอื่นๆด้วยหรือไม่อย่างเช่นสิทธิ์ในการรับลูกบุญธรรมหรือการแต่งงานกับชาวต่างชาติซึ่งรัฐสภาจะพิจารณากันต่อในวันนี้ด้านประธานาธิบดีไช่อิงหวนของไต้หวันทวีตข้อความนะคะว่าไต้หวันมีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และได้แสดงให้โลกรู้ว่าค่านิยมที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องมีบทบาทสำคัญต่อสังคมเอเชียตะวันออกและในวันนี้ไต้หวันก็สามารถแสดงให้โลกรู้ว่าความรักชนะทุกสิ่งได้การลงมติในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่มีการต่อสู้กันมานานหลายปีแล้วเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางเพศสำหรับการแต่งงานค่ะนับตั้งแต่ที่มีการประกาศร่างกฎหมายไปเมื่อปี2560แล้วก็มีกำหนดเส้นตายในการผ่านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวในวันที่24พฤษภาคมนี้ค่ะปิดท้ายค่ะต่างประเทศในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงสำหรับเรื่องราวของแมวหน้าบึ้งหรือเจ้า Grumpy Cat นี่นะคะที่โด่งดังในโลกออนไลน์ค่ะก็จากโลกนี้ไปด้วยวัยเพียง7ปีซึ่งปกติแล้วมันแมวเนี่ยจะมีอายุเกิน10ปีนะคะโดยทาบาธาบันเดนเซนซึ่งเป็นเจ้าของแมวตัวนี้ได้โพสต์ข้อความค่ะว่าเจ้าแมวหน้าบึ้งติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วก็จากไปอย่างสงบในอ้อมอกแม่ที่บ้านในรัฐแอริโซนาโดยเลือกใช้คำว่า In the Arms of Her Mummy นะคะซึ่งแมวหน้าบึ้งมีชื่อว่าทาดาซอสเริ่มโด่งดังตั้งแต่ปี2012ค่ะเพราะว่าหน้าตาไม่สบอารมณ์จนคนเนี่ยต่างนำไปแชร์เป็นมีมนะคะทาดาซอสเคยแสดงนำในภาพยนตร์ที่ออกฉายช่วงเทศกาลคริสต์มาสเมื่อปี2015ก
ก็มีหุ่นขี้ผึ้งของเป็นของตัวเองด้วยตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซในนครซานฟรานซิสโกแล้วก็กรุงวอชิงตันซึ่งบัญชี IG ของทาด้าซอสเนี่ยก็มีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนค่ะเพราะฉะนั้นการจากไปของเจ้าแมวหน้าบึ้งตัวนี้ก็เลยทำให้คนหลายล้านคนเสียน้ำตานะคะชิงพื้นที่ข่าวต่างประเทศในวันนี้ไปเลยเพราะว่ามีแต่คนแชร์ผ่านโลกออนไลน์นะคะจากไปอย่างสงบนะบรรดาทาสแมวต่างก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสุธิดาค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดคือข่าวต่างประเทศนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมคะการเมืองไทยต้องจับตากันเลยนะคะเพราะว่าท่าทีของแต่ละพรรคการเมืองในแต่ละวันเนี่ยเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้น20พฤษภาคมนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอดูเลยคุณผู้ชมคะทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็ในส่วนของภูมิใจไทยจะแสดงจุดยืนแล้วนะคะว่าพรรคนั้นจะเดินหน้าการเมืองไปในทิศทางไหนจะไปเข้าร่วมกับขั้วไหนโดยบอกว่าจริงๆอยากจะให้รอหลังจากมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนความชัดเจนเนี่ยได้เห็นกันแน่ๆส่วนวันนี้บรรยากาศที่ผ่อนคลายที่นายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสนั่งทานข้าวร่วมกับสื่อมวลชนท่านก็ให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าถ้าพลังประชารัฐได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและตัวท่านเองมีโอกาสได้รับใช้ชาติในฐานะนายกรัฐมนตรีอีกสมัยเนี่ยส่วนตัวเนี่ยก็อยากที่จะให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาร่วมสานงานกันต่อเพราะเป็นบุคคลที่มีความสามารถส่วนเพื่อไทยค่ะเพื่อไทยบอกเลยนะวันนี้เปิดทุกตำแหน่งเพียงแต่ว่าพรรคการเมืองที่ยังไม่ตัดสินใจจะเดินหน้าไปจับขั้วจะตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐถ้ามาร่วมกับเพื่อไทยจะเอาตำแหน่งไหนนายกไหมจะเอารัฐมนตรีกระทรวงไหนเพื่อไทยเปิดกว้างทั้งนั้นโอ้โหคุณผู้ชมเรียกได้ว่าศึกชิงเก้าอี้ส.ส.ศึกชิงขั้วตอนนี้ร้อนระอุกันจริงๆแต่อยากให้ไปดูท่าทีที่ผ่อนคลายของนายกรัฐมนตรีกับการให้สัมภาษณ์ในประเด็นร้อนๆนี้กันหน่อยค่ะบอกแล้วไงวันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียววันนี้เดินหน้าพี่ธนาคารไม่ได้เหรอสภาประธานสภาทั้งหมดของสภาแล้วอะไรเรื่องนายกใครคอรมออะไรถ้ามันก็ควรจะอยู่กับความคงไหมล่ะหรือควรอยู่กับพรรคหลักไหมใช่ไหมเพื่อจะดูแลให้เดินหน้าไปได้ไงอย่าไปมองว่าหวงผลประโยชน์ไม่ใช่เพราะผมไม่เคยมีผลประโยชน์นี่นะพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคแกนนำได้พูดชัดเจนแล้วว่าเราไม่ใช้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยในการที่จะมาคุยกันสำหรับเราเพราะนั้นเราเปิดตรงนี้ให้สามารถที่จะคุยกันได้หมดเพราะนั้นวันนี้เนี่ยคุณธนาธรก็เป็นบุคคลที่มีคุณค่าคนหนึ่งของสังคมไทยนะครับเหมือนหัวหน้าพรรคการเมืองอีกหลายพรรคเมื่อประกาศตัวมาแสดงความจริงๆทุกคนหัวหน้าพรรคทุกคนประกาศตัวเราความมีความพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำอยู่แล้วเมื่อสักครู่คุณภูมิธรรมเวชยชัยก็ตอบคำถามในประเด็นที่วานี้จำได้ไหมคะคุณธนาธรแถลงข่าวบอกอาสาตัวเป็นนายกรัฐมนตรีอาสาตัวเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคุณภูมิธรรมว่าเพื่อไทยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วส่วนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคสช.วันนี้เนี่ยก็พูดกับสื่อมวลชนระหว่างร่วมรับประทานอาหารกับสื่อมวลชนเป็นครั้งสุดท้ายภายในทำเนียบรัฐบาลก็พูดถึงสัดส่วนการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีในรัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นบอกว่ากระทรวงหลักๆสำคัญยังต้องอยู่กับพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเช่นกลาโหมมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมเพื่อให้งานทุกอย่างเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้แต่เรื่องจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นหน้าที่ของพลังประชารัฐแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครมาหารือกับตนเลยก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของพรรคไปก่อนท้ายที่สุดคนตัดสินใจคือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งนายกบอกว่าจะเป็นใครผมก็ยังไม่รู้เลยเพราะยังมีเต็งกันอยู่ 2-3 คนไปฟังตอนที่นายกพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะให้คุยก่อนแล้วถ้าผมเป็นนายกผมค่อยมาดูอีกทีเนาะดีกว่าไหมคือจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งถ้าเกิดว่าท่านได้เลือกเป็นนายกไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาคุยก็ได้มันถ้าคุยก็ได้อย่างที่ผมว่าคือคุณทุกพักมีนโยบายดีอยู่แล้วล่ะ
แต่การที่มีนโยบายดีก็ไม่ใช่ทำได้ทั้งหมดนะเราจะบอกไม่ใช่พอเข้ามาแล้วจะทำได้ทั้งหมดมันทำไม่ได้หรอกติดปัญหาหลายอย่างเราทำยังติดเลยถูกไหมล่ะเพราะนั้นก็มันก็จะเป็นเรื่องของครม.ที่ต้องมีความทำงานไปด้วยกันได้เนาะใช่ไหมนอกจากนี้นายกก็บอกว่าผมเนี่ยก็อยากให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมอยู่ช่วยงานต่อแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านรวมถึงเรื่องสุขภาพของท่านเช่นเดียวกันกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมก็อยากให้ท่านมาช่วยงานแต่ก็แล้วแต่ท่านเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีคนเดียวที่จะตัดสินใจอะไรได้นี่คือท่าทีของนายกวันนี้แต่ว่าก็เป็นการพูดคุยกับสื่อมวลชนกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นอย่างมากคุณผู้ชมคะแต่ว่าการให้สัมภาษณ์นั้นแหมก็เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกไปตีความค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวค่ะ